สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นมากที่สุดในตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับชุดในการเดินทางไปแข่งขันนะครับของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024โดนวิจารณ์แรงแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหหลังจากที่คุณปอป้อเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีภาพลงไปเนี่ยในการใส่ชุดนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบอย่างล้นหลามนะฮะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นเรื่องแบบธรรมดาเล็กๆเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับทุกคนฮะที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูของชาติอื่นๆด้วยนะครับเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยนะครับอ่ะแต่ว่าแน่นอนเลยเนี่ยหนึ่งอย่างหลายๆท่านคงจะเห็นตรงกันนะครับว่าการที่ออกมานำเสนอชุดโดยคุณปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยเนี่ยนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมทีมชาติไทยนะครับเป็นแบบในการเปิดตัวชุดพิธีการซึ่งมีดีไซน์สไตล์เป็นชุดไทยผ้าไหมสีฟ้าประยุกต์มีลวดลายนะครับมีลายผ้ามัดหมี่ตรงรอบขอบเสื้อและแขนเสื้อและก็แนวทางกระดุมเสื้อนะครับสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่อกเสื้อมีปักลายช้างและสัญลักษณ์โอลิมปิกครั้งที่33ปารีสเกมนั่นเองส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงขายาวสีดำนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามีความฮือฮาแรงสั่นสะเทือนเยอะนะครับคือถ้าไม่ได้คุณปอป้อเนี่ยผมว่าอาจจะหนักกว่านี้นะในกระแสวิพากษ์วิจารณ์โชคดีคุณปอป้อเนี่ยใส่มาแล้วก็ยังมีความช่วยไว้นิดนึงนะว่าดูแล้วมันสว่างดีมันแบบดูแล้วมันยังละมุนละม่อมดีนะครับแต่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหลายสมัยเนี่ยนะครับผู้ค้ำวอร์ดในวงการเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้นะฮะโดนวิพากษ์วิจารณ์ถึงชุดนี้เขาบอกว่าไม่ใช่มั้งรอดูก่อนนี่มันชุดเด็กห้องอาหารโรงแรม2ดาวห้องอาหารอำเภอนอกอำเภอเมืองไม่ใช่หรือคือพอพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเหมือนชุดเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับโอ้ซึ่งล่าสุดก็มีนายดวงฤทธิ์บุญนาคซึ่งเป็นสถาปนิกและก็นักออกแบบชาวไทยและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าพวกผมบ่นกันขรมเลยครับเมื่อคืนเศร้าแล้วก็มาตอบกลับอีกว่าแก้ทันนะรอให้นายกสั่งทีมดีไซเนอร์ทั่วประเทศพร้อมแก้ให้ทันทีโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นเลยอะครับคือชุดแบบนี้ทุกท่านคิดเห็นยังไงอะครับนะฮะว่ามันดีหรือไม่ดีนะอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเฮ้ยดูแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของบ้านเราเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็เปิดเผยนะครับว่ากรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในการใส่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะ บอกว่าเอาไปหน่อยการที่จะบอกว่าเสื้อคุณเอาหรือเสื้อผมเอามันก็แล้วแต่ตาใครตามันไม่ใช่หรือผมอาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้อาจจะบอกว่าเสื้อผมไม่สวยแต่ถ้าของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจจะสวยกว่าอันนั้นก็ต้องให้เกียรติผู้ออกแบบขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดอ่ะท่านนายกก็ว่าอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะฮะชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบเลยหลังจากเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะชาวเน็ตก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามันอาจจะไม่สวยหรือเปล่านะฮะดีไซน์การออกแบบมันดูล้าสมัยบางคนบอกว่าการออกแบบโดยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศหรือเปล่าอีกส่วนบอกว่าต้องเอาใจผู้ใหญ่นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่อนุมัติผ่านซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะร็อกชุดของน้องหญิงท่านนี้ยังดูเก๋กว่าเลยบางคนบอกว่างานบุญบั้งไฟบอกอ้ายนะครับอันนี้ได้ผ่านการคิดมาหรือเปล่าองค์การบริหารส่วนตำบลปารีสหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็มีการพูดถึงแบบคือเขาก็อยากให้มันดีขึ้นนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์โดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่ามันควรจะพูดได้ว่ามันไม่สวยทำนองนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่มันเป็นประเด็นคุณสรยุทธก็มีภาพลงมาหาเหมือนกันพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ผมแหมต้องบอกเลยว่ามันแอบยิ้มมุมปากมันแอบขำเลยนะฮะมันมีการแบบมันอาจจะดูแล้วแปลกตามากๆแล้วกันนะฮะทุกท่านคิดยังไงฮะคุณสรยุทธใส่ในขณะที่ก็มีรูปนะฮะเอาของรูปของปอป้อเนี่ยมาใส่เบอร์ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่อำเภอนะฮะอบจปารีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบอร์8ใส่ผ้าขาวม้าใส่พวงมาลัย
นะฮะกลายเป็นหาเสียงไปเลยนะครับซึ่งพอดูจากคอมเมนต์แล้วนะครับก็บอกว่ากีฬาปารีสร่วมใจต้านภัยยาเสพติดไม่ล้วงให้ครบทุกกระเป๋าเลยครับสงสารสวัสดีวันศุกร์สีฟ้าปอป้อแบกชุดมากลายสวยสีสวยแต่ทำไมชุดไม่สวยอันนี้ก็นานาจิตตังเนาะเผื่อโตป่ะคะเนี่ยชุดมันตัวใหญ่นะคะยิ้มค่ะยิ้มออกมาในรูปใส่เสื้อแล้วมีความเขินเล็กๆอ่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเอางี้ดีกว่าไปดูของชาติอื่นๆจะได้เห็นเลยว่ามันต่างกันหรือมันยังไงกันแน่ของทีมเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับกับชุดสวยคลาสสิกสีประจำชาติออกแบบโดยเบลูตินะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับเบลูตินะฮะแบรนด์หรูชื่อดังของฝรั่งเศสก่อตั้งในปี1895เป็นแนวคิดที่ผสมผสานความสะดวกสบายและความสง่างามเข้าด้วยกันนักกีฬาจะใส่เชิ้ตสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ของเบลูตินะฮะและก็แจ็คเก็ตทักซิโดสีน้ำเงินเข้มพร้อมปกเสื้อขัดเงาสีธงชาติฝรั่งเศสมันก็มีกิมมิกนะมันก็โอเคอยู่นะเรียบๆหรูๆแล้วกันนะขณะที่มองโกเลียอันนี้ผมว่าชอบผมชอบมองโกเลียนะครับได้รับการออกแบบโดยแบรนด์หรูชั้นนำของประเทศอย่างมิเชลแอนด์อามาซอนก้านะครับแบรนด์นี้มักจะถูกเรียกว่าชาแนลมองโกเลียนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นเสื้อกั๊กที่ปักอย่างประณีตนะครับเสื้อคลุมจับจีบคือสวยอะนะฮะแล้วก็เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมกลายเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่มีการเปิดตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วการออกแบบผมว่าค่อนข้างสวยเขาบอกว่าใช้เวลา20ชั่วโมงนะฮะโอ้โหตามข้อมูลของคณะกรรมการโอลิมปิกของมองโกเลียเขานะแต่ละชุดนะโดดเด่นเหลือเกินอะสวยอะสวยเลยนะชอบนะสหรัฐอเมริกาครับมาทรงแบบพี่ใหญ่นะครับเป็นครั้งที่9แล้วที่นักออกแบบแฟชั่นลาฟลอเรนนะฮะได้สร้างสรรค์ชุดอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับนักกีฬาสหรัฐอเมริกานะครับที่จะสวมใส่ระหว่างพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอันนี้ก็ถือว่ามาแบบเนี้ยบๆนะฮะก็เท่ดีเท่ดีนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เป็นโทนสีฟ้าอ่อนสื่อถึงพลังและจิตวิญญาณของเยาวชนเสื้อด้านในของเสื้อแจ็คเก็ตมีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องลายครามสีน้ำเงินและสีขาวของเกาหลีและเข็มขัดเป็นการตีความใหม่นะครับแบบเข็มขัดพระราชวังเกาหลีดั้งเดิมนั่นเองนะฮะอ่ะเกาหลีก็จะมีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีนะผมว่าก็เหมือนมีความเป็นเทควันโดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็สวยดีนะครับในขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นมาสวยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นผ้าชนิดใหม่ที่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดอ้าวไฮเอ็นไปอีกนะครับทำให้มองไม่เห็นเสื้อผ้าภายใต้ชุดกีฬานวัตกรรมนี้เกิดจากการร้องเรียนของนักกีฬาถึงคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่มีคำบรรยายทางเพศอย่างชัดเจนจากกล้องอินฟราเรดในปี2020นั่นเองนะครับก็เลยออกมาเป็นชุดแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเออก็เจ๋งดีเหมือนกันนะฮะนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมนะครับขณะที่แคนาดาครับออกแบบโดยบริษัทลูลูเลมอนนะครับจากแคนาดามีลายพิมพ์มันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของแคนาดารวมทั้งดอกไม้ประจำจังหวัดด้วยนั่นเองนะครับอันนี้แฟชั่นมากสวยเลยนะครับขณะที่อิตาลีนะครับอิตาลีออกแบบโดย EA7 Emporio Armani นะฮะโอ้แบรนด์ชื่อดังอยู่แล้วผู้จัดหาเครื่องแต่งกายสัญชาติอิตาลีนะครับก็มาในความสง่างามโดดเด่นของ Armani ประกอบไปด้วยชุดวอร์มโพเดียมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมวลี W Italy นะครับที่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าซึ่งคอลเลกชันนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกระเป๋าเป้หมวกแล้วก็รองเท้าผ้าใบจริงๆทำสวยๆมันขายได้นะไอ้พวกเนี้ยแต่ละชาติมาผมมองว่าถ้าอยากเหมือนแบบนักกีฬาเขาซื้อมาใส่ก็สวยแล้วนะครับแต่พอมาคิดกับการของบ้านเราเอ๊ะมันยังไงกันแน่มันจะซื้อมาใส่จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคิดให้ดูนะครับคร่าวๆเฉยๆทุกท่านจะคิดเห็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็แล้วแต่นะฮะขณะที่เฮติชุดยูนิฟอร์มจากเฮติออกแบบโดยสเตลลาจีนนะครับนักออกแบบชาวเฮติอิตาเลียนโดยทีมนักกีฬาทั้ง15คนจะสวมชุดนี้ในพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ริมฝั่งแม่น้ำแซนในปารีสนั่นเองก็มีความสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะฮะยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพอย้อนกลับมาดูชุดของบ้านเราก็ได้แต่ยิ้มมุมปากแล้วครับทุกท่านครับแหมเอานะครับถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขยังพอมีเวลาหรือไม่แก้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่มีอำนาจแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ